กะถาวัตถุสูตรว่าด้วยเรื่องที่ควรกล่าวพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกราภิกษุทั้งหลายกะถาวัตถุสามอย่างหนึ่งสามอย่างเป็นฉไฉนคือพูดถ้อยคำปรารบถึงอดีตการว่า อดีตการได้มีแล้วอย่างนี้หนึ่งผู้ถ้อยคำปรารภถึงอนาคตการว่าอนาคตการจักมีอย่างนี้หนึ่งผู้ถ้อยคำปรารภถึงปัจจุบันาการว่าปัจจุบันาการย่อมมีอย่างนี้หนึ่งดูกราภิกษุทั้งหลาย จะพึงทราบบุคคลว่าควรพูดหรือไม่ควรพูดก็ด้วยประชุมสนทนากันดูกราภิกษุทั้งหลายถ้าบุคคลถูกถามปัญหาไม่เฉลยโดยส่วนเดียวซึ่งปัญหาที่ควรเฉลยโดยส่วนเดียวไม่จำแนกเฉลยซึ่งปัญหาที่ควรจำแนกเฉลย ไม่สอบถามเฉลยซึ่งปัญหาที่ควรสอบถามเฉลยไม่หยุดปัญหาที่ควรหยุดเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลน,นี้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ควรพูดดูกระรภิกษุทั้งหลายแต่ถ้าบุคคลถูกถามปัญหาย่อมเฉลยโดยส่วนเดียว ซึ่งปัญหาที่ควรเฉลยโดยส่วนเดียวย่อมจำแนกเฉลยซึ่งปัญหาที่ควรจำแนกเฉลยย่อมสอบถามเฉลยซึ่งปัญหาที่ควรสอบถามเฉลยย่อมหยุดปัญหาที่ควรหยุดเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลน,นี้ชื่อว่าเป็นผู้ควรพูด ดูกรพิกษุทั้งหลายจะพึงทราบบุคคลผู้ควรพูดหรือไม่ควรพูดก็ด้วยประชุมสนทนากันดูการพิกษุทั้งหลายถ้าบุคคลเมื่อถูกถามปัญหาไม่ดำรงอยู่ในฐานะและอฐานะไม่ดำรงอยู่ในปริกับคือ ไม่ตั้งมั่นอยู่ในการถามการตอบปัญหาไม่ดำรงอยู่ในวาทะที่ควรรู้ทั่วถึงไม่ดำรงอยู่ในปฏิปทาเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลน,นี้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ควรพูดแต่ถ้าบุคคลเมื่อถูกถามปัญหาดำรงอยู่ในฐานะ และอาถานะดำรงอยู่ในปริกับดำรงอยู่ในวาทะที่ควรรู้ทั่วถึงดำรงอยู่ในปฏิปทาเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลน,นี้ชื่อว่าเป็นผู้ควรพูดดูกระรภิกษุทั้งหลายจะพึงทราบบุคคลว่าควรพูดหรือไม่ควรพูด ก็ด้วยประชุมสนทนากันถ้าบุคคลถูกถามปัญหาพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องนอกราวแสดงความโกรธความขัดเคืองและความเสียใจให้ปรากฏเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลนี้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ควรพูดแต่ถ้าบุคคลเมื่อถูกถามปัญหา ไม่พูดกลบเกลือนไม่พูดนอกเรื่องนอกราวไม่แสดงความโกรธความขัดเคืองและความเสียใจให้ปรากฏเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลน,นี้ชื่อว่าควรพูดดูกรรพิกษุทั้งหลายจะพึงทราบบุคคลว่าควรพูดหรือไม่ควรพูด ก็ด้วยประชุมสนทนากันถ้าบุคคลถูกถามปัญหาพูดฟุงเฟอ้อพูดวุ่นวายหัวเราะเยาะคอยจับผิดเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลน,นี้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ควรพูดแต่ถ้าบุคคลเมื่อถูกถามปัญหาไม่พูดฟุงเฟ้ ไม่พูดวุ่นวายไม่หัวเราะยอไม่คอยจับผิดเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลน,นี้ชื่อว่าเป็นผู้ควรพูดดูกระรภิกษุทั้งหลายพึงทราบบุคคลว่ามีอุปนิสัยหรือว่าไม่มีอุปนิสัยก็ด้วยประชุมสนทนากัน ผู้ไม่เงียโสดลงฟังชื่อว่าเป็นคนไม่มีอุปนิสัยผู้ที่เงียโสดลงฟังชื่อว่าเป็นคนมีอุปนิสัยเมื่อเขาเป็นผู้มีอุปนิสัยย่อมจะรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งทำอย่างหนึ่งย่อมจะกำหนดรู้ทำอย่างหนึ่ง ย่อมจะละธทมอย่างหนึ่งย่อมจะทำให้แจ้งซึ่งทำอย่างหนึ่งเมื่อเขารู้ด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งทำอย่างหนึ่งกำหนดรู้ทำอย่างหนึ่งละธทมอย่างหนึ่งทำให้แจ้งซึ่งทำอย่างหนึ่งย่อมจะถูกต้องวิมุตโดยชอบ ดูกราภิกษุทั้งหลายการสนทนามีข้อนี้เป็นประโยชน์การปรึกษาหาหรือมีข้อนี้เป็นประโยชน์อุปนิสัยมีข้อนี้เป็นประโยชน์การเงี่ยโสดตลงฟังมีข้อนี้เป็นประโยชน์คือจิตหลุดพ้นเพราะไม่ถือมั่น ชนเหล่าใดเป็นคนเจ้าโทสะฝุงซ่านโอ้อวดเจรจาชนเหล่านั้นมาถึงคุณที่มิใช่ของพระอริยเจ้าต่างหาโทษของกันและกันชื่นชมคำทุพพภาสิทธ์ความพลังพลาดความหลงลืมและความปราชัยของกันและกัน ก็ถ้าบัณฑิตรู้จักการแล้วพึงประสงค์จะพูดควรเป็นคนมีปัญญาไม่เป็นคนเจ้าโทสะไม่โอ้โอวดมีใจไม่ฟุ้งซ่านไม่ใจเบาหุนหันพลันแล่นไม่เพ่งโทษกล่าวแต่ถ้อยคำที่บุคคลผู้ตั้งอยู่ในธรรมพูดกันและประกอบด้วยธรรม ซึ่งพระอริยาเจ้าพูดจากันเพราะรู้ทั่วถึงได้เป็นอย่างดีฉะนั้นเขาจึงพาทีได้บุคคลควรอนุโมทนาคำที่เป็นสุภาษิตไม่ควรรุกรานในถ้อยคำที่กล่าวชั่วไม่ควรศึกษาความแข่งดีและไม่ควรยึดถือความพลังพลาด ไม่ควรทับถมไม่ควรคข่มขีไม่ควรพูดถ้อยคำหลอะแหละเพื่อรู้เพื่อเลื่อมใสสัตบุรุษทั้งหลายจึงมีการปรึกษาหารือกันพระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมปรึกษาหารือกันเช่นนั้นแหล นี้การปรึกษาหาหรือของพระอริยเจ้าทั้งหลายเมทาวีบุคคลรู้เช่นนี้แล้วไม่ควรถือตัวควรปรึกษาหาหรือกันจบคถาวัตถุสูตร